ตอนนี้ก็หมดไปประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอะไรนะฮะอะไรเมื่อกี้แสนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกินไปหัวหน้าชาแนลนะครับผมหลายคนนะครับถามหาว่ารถกระบะหายไปไหนนะครับหลังจากที่เราไปทำสีไว้นะครับนี่ก็ออกมาเป็นสีส้มนะครับที่หายนะครับก็คือเราเอาไปทำสีแล้วก็จัดห้องเครื่องนะครับหลังจากที่ลงทิกตอกไปก็มีคนขอมานะครับว่าอยากฟังเสียงเบิ้ลตัดอยากดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็รีวิวแบบเต็มระบบหน่อยนะครับวันนี้เราก็มาจัดให้นะครับแน่นอนเลยถ้าปล่อยคลิปนี้ออกไปต้องมีคนบอกว่าใครถามใครอยากรู้นะครับ FC ผมแฟนคลับผมที่เขาติดตามทางทิกตอกเขาอยากรู้นะครับส่วนคนที่ไม่รู้จักเพิ่งเห็นคลิปนี้ก็จะว่าใครถามใครอยากรู้ว่าประมาณนี้นะครับอันนี้กันไว้กันดราม่านะครับแต่มีแน่นอนคนที่คิดแบบนี้วันนี้เรามาจัดให้เต็มระบบนะครับผมแต่เราไม่สนใจนะฮะจัดให้แฟนคลับทุกคนที่รักและชอบเรานะครับให้ได้ดูเต็มระบบปะวันนี้เราจะรีวิวให้ดูรอบคันแล้วก็ฟังเสียงเบิ้ลตัดด้วยนะครับผมแบบเต็มระบบแล้วก็ให้ดูห้องเครื่องด้วยปะเราเริ่มจากดูห้องเครื่องก่อนเลยดีกว่ามาปึ๊บนี่นะครับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับถามกันเยอะอยู่นะครับเวลาไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปไปใน TikTok ว่าห้องเครื่องทำมาเท่าไหร่นะครับห้องเครื่องก็หมดไป 100,000 บาทนะครับก็ได้ประมาณนี้เนี่ยครับจะให้ดูนะครับเนี่ยทีละอย่างนะครับก็จะมีเทอร์โบนะครับนี่อินเตอร์โบ1ลูกเป็นโบของพี่หมูหยองนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ทั้งอย่างนึงนะครับแล้วก็ฟิตติ้งแล้วก็อันนี้จัดนี่เกินไปหัวหน้านะครับนี่โลโก้แล้วก็อะไรชุบอันนี้อินเตอร์ก็คือขึ้นสดนะครับผมแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรวะเนี่ยหนังเนี่ยนะครับเรียกไม่เป็นนะครับผมเนี่ยรู้จักแต่ว่าแต่งอย่างเดียวนะครับผมทําตาม FC ที่ขอมานะครับผมจัดให้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีพัดลมไฟฟ้าของเม้งซังนะครับผมหม้อน้ําไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่ทําเพิ่มเติมก็จะมีแปลงหน้านะครับรถร่างเดิมแล้วจะเป็นตัว2016เป็นตัวเก่านะฮะแต่ตอนนี้แปลงหน้าเป็นหน้าสเตลปี2020นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเส้นตัดด้วยนะครับมีหลายคนนะครับถามว่าทําไมไม่แปลงหน้ามิวเอ็กซ์ว่าสั่นว่ามิวเอ็กซ์แต่ก่อนชอบนะครับแต่คราวนี้ผมเห็นว่าคนทําเยอะเกินไปนะครับมันก็เลยดูเหมือนจะลอกคนอื่นนะครับผมก็เลยเอาความชอบส่วนตัวดีกว่านะครับไม่ทําตามใครเนี่ยนะครับก็เลยจัดหน้าสเตลแบบเต็มระบบเลยนะครับนี่บวกกับแฟนชอบด้วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยโลโก้แดงนี่นะครับผม Isuzu ประมาณนี้นะครับทรงดุดุโหดแล้วก็ตัดกับฝากระโปรงคาร์บอนสีดําพอดีนะครับผมเต็มคาราเบลเลยนะครับส่วนชุดสีนะครับก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเหลืองมุกไดมอนด์นะครับผมประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วรถเป็นสีส้มแหละแต่กลางคืนเวลาขับมันจะออกเป็นสีเหลืองเราก็เลยแจ้งลงเล่มว่าเป็นสีเหลืองดํามุกไดมอนด์นะครับผมอยู่ในเล่มนะฮะอันนี้แจ้งเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะครับผมเราจะให้ดูสีรอบคันเลยนะครับผมรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับห้องเครื่องนะครับ 100,000 บาทแล้วก็แปลงหน้าสเตล 60,000 บาทแล้วก็ทำสี 50,000 บาทนะครับแต่ยอดรวมแล้วก็ลองบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเมียรู้งานเข้าอีกนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับรีแมปมาใหม่ด้วยนะครับผมปะอีทแอดอีทแอดอีทแอดคนละเสียงคนละเสียงปะลุยเลยดีกว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็จะทำฟิตติ้งในห้องเครื่องอีกเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็หมดไปประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอะไรนะฮะอะไรเมื่อกี้แสนๆอะไรบอกว่าทำสีอย่างเดียวไงตกลงทำทุกอย่างเลยใช่ไหมนี่พูดถึงคนอื่นไม่ใช่คันนี้โอ้ยังวะ